quick in this world, gonna get it right now. สวัสดีครับผมปองนะครับวันนี้เราก็มากางเต็นท์ที่กาญจนบุรีแล้วนะครับตั้งแต่มี M81 เราก็มาเรื่อยๆเลยนะครับเรามากางเต็นท์กันที่บ้านไร่อากาลิโกซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับ29แคมป์นะครับเขาเป็นคนแนะนำให้เรามาเองเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นภูเขาครับพี่ผมก็บอกว่าเฮ้ยผมอยากได้แบบเล่นน้ำได้นะครับมาถึงก็เป็นแบบนี้คือมันกลายเป็นดูน้ำลึกนี่หว่าแต่ว่าตอนผมดูก็เหมือนมีคนเล่นน้ำนั่นเนี่ยผมดูน้ำเนี่ยแล้วมันก็เป็นพื้นดินนะแต่ว่าก็เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับแต่ถ้าแค่ชอบกลางริมน้ำเนี่ยตรงนี้ก็คือตอบโจทย์อยู่นะเนี่ยผมดูเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันก็ดูเป็นหินนะมันดูเป็นหินไม่เยอะเป็นดินอ่ะเอาว่าเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเล่นน้ำยังไงได้ถ้าจะเล่นเนี่ยผมเข้าใจว่าลานนี้ก็จะดูเป็นลานแบบว่าลานริมน้ำทั่วๆไปของกาญจนบุรีนะครับก็คือแบบว่าเน้นริมน้ำเฉยๆส่วนตัวลานนะครับอันนี้เป็นลานชั้นล่างสุดนะครับก็คือเราขับรถลงมาเนี่ยนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือมาเอาของลงได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีชั้นขึ้นไปตรงนี้1ชั้น2ชั้น3ชั้นขึ้นไปด้านบนนะครับก็วิวลดหลั่นกันไปแตกต่างกันไปแต่ที่ทางคนที่ดูแลลานเขาก็มาถามนะว่าจะกางตรงไหนยังไงเขาจะบอกว่าด้านบนเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะมีลมเย็นมากกว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกางตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงตรงไหนดีแต่จริงๆอ่ะใจจริงก็ว่าจะลงชั้นล่างตรงนี้นี่แหละก็คือลงมันตรงนี้เนี่ยแหละนะครับอยู่ใกล้ๆน้ำสวยๆแต่วิวข้างบนอาจจะสวยกว่าก็ได้เดี๋ยวผมว่าจะวนรถขึ้นไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจว่าจะเอาตรงไหนก็ประมาณนี้ครับThank you.
โอ้ครับตอนนี้เป็นเวลาอีก15นาที5โมงนะครับมารีวิวลานกันคือรีวิวก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ร้อนนะครับร้อนเรียกว่าร้อนได้ไหมคือมันมีเมฆแล้วมันก็ไม่มีเมฆมันก็สลับอย่างเงี้ยนะก็เรากางเต็นท์กันตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีร่มไม้อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะแล้วก็มีร่มไม้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีร่มไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือพระอาทิตย์เนี่ยครับจะขึ้นจากด้านนี้นะครับแล้วก็ข้ามหัวมาลงตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยตรงเนี้ยก็จะล่มนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็จะล่มก็จะร้อนตอนเที่ยงนะครับก็ถือว่าดีจุดที่ผมว่ากลางแล้วดีที่สุดคือจุดนี้นะครับที่เป็นคูดี้ตัวนี้อยู่ใต้ต้นไม้พอดีเลยล่มผมเห็นเขาล่มเกือบทั้งวันเลยเวิร์กมากๆเลยแล้ววิวตรงนี้เนี่ยก็คือสวยมากเลยนะครับนี่จะบอกผมชอบวิวไอ้เทือกเขาตรงนี้มากเลยสวยมากเลยนะนี่นะครับก็คือวิวเนี่ยก็จะได้อารมณ์เป็นลักษณะนี้นะครับนี่เป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็มองไปนี่ลายล้อมด้วยภูเขาแหลมๆตลกๆนะครับเนี่ยเป็นภูเขามาเลยข้างหลังเราก็เป็นภูเขาเช่นเดียวกันนะครับทางคนที่ดูแลลานเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยตรงที่พวกผมกางเนี่ยเป็นจุดที่สวยและคนนิยมกางมากนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกนะมันจะขึ้นเป็นหมอกขึ้นที่แบบภูเขาอ่ะสวยเราก็รอแล้วรออีกนะครับวันนี้ก็ฝนไม่ตกนะครับมีแต่เมฆแต่ฝนไม่ตกคือเราเป็นพวกอยากเจอฝนนะครับเราก็จะไม่ค่อยเจออันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับใครไม่อยากเจอฝนเนี่ยจะเจอส่วนคนอยากเจอเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอนะครับมาเรามารีวิวลานกันดีกว่าผมขอเริ่มจากด้านในสุดแล้วกันนะครับด้านในสุดตรงนี้เขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าลานออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีบ้านตรงนี้เขามีอาหารขายด้วยนะครับก็ฝากท้องได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดกลางที่ผมบอกแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับถ้ามองลงไปเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นชั้นเล็กๆที่เหมือนจะกลางได้แต่ผมพูดเลยนะครับว่ามันแคบมากผมว่า2เมตรอะเต็มที่อะคือใครอยากลงไปกลางก็ลงได้นะครับเขามีทางให้ลงแต่ว่าแบบแม่งยากอะกลางที่อื่นดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานสนามหญ้านะครับแล้วก็เนี่ยก็จะมีจุดชั้นกลางตรงนี้ผมว่าจุดที่กลางได้จริงๆอ่ะมีทั้งหมด4ชั้นเดี๋ยวผมเดินลงไปให้ดูนะครับจริงๆตรงแอ่งเนี้ยเขาก็มีเป็นแบบเหมือนให้กลางได้นะนี่แต่เฮ้ย2เมตรอ่ะคือเต็นท์จิ๋วๆก็กลางได้แต่กลางแล้วก็จะบังๆกันนะผมว่าถ้ามีที่กลางก็กลางที่อื่นเถอะใต้ต้นไม้ตรงนี้นี่ก็กลางได้ดูแบบนะตรงเต็นท์หลังนั้นก็กลางได้นะครับแต่เอียงมากเลยผมดูแล้วเขายังงงอยู่เขาจะนอนยังไงเหมือนเป็นดินทาเขานะครับผมแค่พูดเฉยๆนะครับคนที่มาก็จะได้เข้าใจว่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเดินนะครับลงไปตามทางที่ถนนให้ลงจะดีกว่านะครับมันจะเห็นชัดกว่านะในความรู้สึกของผมตรงนี้นะครับเป็นประตูทางเข้าซึ่งที่ประหลาดก็คือห้องน้ำเขาอยู่นอกประตูเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่ได้มีประตูอะไรทำนองนี้นะห้องน้ำอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างตรงนี้ก็มีห้องน้ำนะครับเราเดินลงไปดูกันนะครับคือลานนี้ต้องบอกว่าถ้าคิดจะเล่นน้ำก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นลานน้ำลึกตามสไตล์กาญจนบุรีนะครับไม่ใช่ประหลาดคือจริงๆแล้วกาญจนบุรีมันก็ลึกๆอย่างนี้แหละครับมาถึงลานชั้นแรกแล้วผมให้ดูนี่นะครับลานชั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีบริเวณที่กว้างแล้วก็ตอนเช้าตรงนี้คือร่มทั้งลานเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนต้องการร่มตอนเช้าผมบอกเลยตรงนี้คือร่มทั้งลานกลางวันแดดเปี้ยงทั้งลานเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเช้าอ่ะร่มเพราะฉะนั้นตอนเช้าเวลาเก็บเนี่ยก็จะสบายหน่อยอ่ะเข้าไปให้ดูด้วยว่าถ้ากลางตรงนี้แล้วจะได้วิวแบบไหนนะครับวิวก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ก็จะเป็นวิวน้ำนะครับแบบนี้แล้วก็จะเห็นอีกชั้นนึงเนาะที่อยู่ข้างล่างตัวนี้ก็จะชั้นแคบหน่อยเข้าไปยังไงวะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้ามองขึ้นไปก็จะเห็นจากที่ผมอยู่นั่นนะที่อ้อมยืนเท้าสะเอวอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยก็มีที่เหมือนจะกางได้ตรงนี้แต่แบบกางไม่ได้หรอกนะผมว่าก็จะแคบๆหน่อยมาเราเดินต่อมานะครับจุดดีของลานตรงนี้นะครับก็คือติดห้องน้ำเลยและเป็นห้องน้ำที่ดีอ้อมบอกว่าห้องน้ำอันนี้เจ๋งมากนะครับปิดมิดชิดไม่ต้องกลัวนู่นกลัวนี่นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นซิงค์ล้างเนาะแล้วก็อันนี้เป็น
ห้องน้ำโอ้เออดูดีจริงๆด้วยว่ะเออนี่ๆอันนี้ดีอันนี้ดีโอ้สะอาดมากเลยคุณมาเรามาดูความแรงของน้ำตะกี้ผมอาบน้ำไปแล้วข้างบนอย่างแรงเลยตรงนี้ต้องแรงชัวร์ป๊าบแรงโอเคอาบสบายอาบสบายนะครับเครื่องทำน้ำร้อนไม่ต้องเพราะว่าแค่นี้ก็ร้อนพอแล้วครับตรงนี้เนี่ยก็จะมี2ห้องนะครับมีอันนี้กับอันนี้แล้วก็จะมีที่ล้างจานด้วยเลยนะครับนี่เห็นไหมที่ล้างจานเออนะครับแล้วก็นี่ลงมาก็จะมีอีกชั้นนึงที่ผมบอกนะครับที่เป็นชั้นอีกเล็กๆอันนี้น่าจะประมาณ3เมตรนะครับก็คือกางได้ถ้าเป็นประมาณขนาด3เมตรนะครับทุกชั้นเนี่ยเขาจะมีบันไดต่อเนื่องกันได้หมดเลยนะครับก็คือเดินแบบต่อกันได้หมดเลยจริงๆแล้วจัดลานไว้สวยงามนะในความเห็นผมรถนะครับก็สามารถที่จะเอามานะครับแล้วก็จอดข้างๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาของลงครับแล้วก็ขึ้นไปจอดลานข้างบนได้ส่วนถ้าเกิดลงมาถึงชั้นล่างสุดก็คือที่ผมมาเมื่อเช้านะครับก็จะมีที่ล้างจานตรงนี้เฮ้ยเขาคิดดีอ่ะเอาพูดตรงๆเลยนะเป็นลานที่ดูใส่ใจนะผมว่ามีจุดล้างจานเยอะห้องน้ำพยายามให้ถึงหลายๆจุดนะครับแล้วก็ตรงนี่ก็คือกว้างนะครับถ้าอยากอยู่ใกล้แม่น้ำก็คือตรงนี้เลยลานกว้างด้วยนะครับวิวเนี่ยก็จะเป็นวิวติดแม่น้ำมาคุณนะครับนี่น้ำก็จะเป็นแบบนี้นะผมพยายามเดินลงไปให้ดูใกล้ๆหวังว่าคงไม่ลื่นหัวแตกลงไปนะครับเพราะว่าพื้นมันเป็นแบบหินนะก็คือมีเป็นหินไหมก็มีแต่ลงไปได้แบบนิดเดียวอะนะผมว่าก็เล่นน้ำได้เล่นน้ำได้แต่ว่าอาจจะไม่ฟินเท่าแบบ29แคมป์หรือ private camping อะไรอย่างเงี้ยนะน้ำเขาจะค่อนข้างลึกนะครับก็เนี่ยแหละหมดทั้งลานแล้วเดี๋ยวผมพากลับขึ้นไปดูห้องน้ำที่บอกว่าอยู่ข้างนอกครับไอ้นั่นน่ะดูเหมือนมองจากข้างนอกเนี่ยเหมือนจะดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโอเคแหมพูดอย่างนี้ก็แย่ดูปกติอะผมดูปกติแล้วกันแต่ข้างในดีนะเพราะผมก็ไปอาบตรงนั้นคืออาบแล้วผมก็รู้สึกว่าดีสะอาดสะอ้านห้องน้ำกว้างนะครับไม่ได้รู้สึกเป็นอะไรไปเสียแต่โอเคสู้ห้องนี้ไม่ได้ที่ลูกสาวผมเพิ่งออกมาไอ้มาฉี่ตรงนี้หรอก เอามาเออโอเคป่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้นะครับเดินขึ้นมาแก่แล้วดูลูกสาวผมสิวิ่งจั่นนำหน้าไปเลยแรงเยอะตัวเบาเฮ้ยนี่มาถึงแล้วนะนี่นะครับตู้เราก็จะเดินไปที่ห้องน้ำอันนี้นะครับตรงนี้ก็จะมี3ห้องนะครับก็มีซิงค์อยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าล้างหน้าหรือล้างจานน่าจะล้างหน้าแหละอันนี้ก็จะไม่มีโถปัสสาวะนะครับอ่ะให้เข้าไปดูห้องน้ำนี่กว้างขวางสะอาดอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันเจ๋งมากเพราะผมอาบไปแล้วตะกี้นะครับผมก็แฮปปี้อ่ะบอกเลยน้ำก็แรงดีอาบโอเคมากนะครับไม่ได้ถึงขั้นโอ้โหโคตรฟินแต่บอกเลยว่าไม่แย่นะครับโอ้ยตกเดินกลับเข้ามาที่ประตูนะครับก็ย้ำไม่มีอะไรนะครับเข้ามาถ้าจะลงไปชั้นอื่นก็เลี้ยวขวาลงไปตรงนี้เลยเนาะนี่แล้วก็ถ้าไม่งั้นนะครับก็เดินมาทางนี้ก็จะเจอที่ผมกางเต็นท์อยู่จะบอกว่าตรงที่ผมกางเต็นท์เนี่ยก็ดีนะครับคือวิวดีแล้วก็ใกล้ๆก็มีที่ล้างจานนี่มีที่ล้างจานแล้วก็ที่จริงเนี่ยเขามีห้องน้ำอีกอันนึงนะครับอยู่ด้านหลังบ้านหลังเนี้ยนะเดินอ้อมไปผมไม่พาไปดูแล้วกันไม่ได้ผมเรียกว่าไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะครับนี่ก็กลับมาแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้วิวก็แบบนี้เลยสวยตอนนี้เย็นแล้วด้วยเวิร์กมากเสียดายฝนไม่ตกไม่งั้นนี่จะยิ่งแฮปปี้มากๆเลยครับอ่ะ
ี๋ยวผมไปเตรียมทำข้าวเย็นกินดีกว่าI like it.
เช้าวันที่2การเดินทางนะครับก็มาสรุปกันสำหรับร้านนี้นะครับบ้านไร่อากาลิโกอากานะครับอกอาตอนแรกผมเสิร์ชหาไม่เจอนะครับเขียนว่าอากาออากออาไม่เจอนะอากาลิโกบ้านไร่อากาลิโกนะครับกาญจนบุรีนะครับสำหรับคนที่ชอบวิวภูเขาวิวแม่น้ำที่นี่คือเหมาะมากเพอร์เฟกต์นะครับลานบริเวณด้านบนที่ผมกางเนี่ยก็คือมีลมทั้งวันเลยนะครับเป็นลมคือมันเป็นช่องลมที่ลมวิ่งผ่านนะครับลมมากลมน้อยก็คงแล้วแต่วันแล้วแต่สภาพอากาศนะครับแต่วิวเนี่ยสวยนะครับก็คือมองไปเนี่ยทุกทิศทางนี่คือแบบภูเขาล้อมรอบโดยเฉพาะถ้าเป็นด้านขวาที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็เป็นภูเขาพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางนี้นะครับโอ้ขึ้นมาสวยมากมาเช้าสวยมากนะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นภูเขาเหมือนกันดูเป็นหลืบเขาด้านหลังก็เป็นภูเขานะครับหญ้านี่คือเขียวดีเลยหญ้าแบบอารมณ์หญ้านวลน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับแดดเปรี้ยงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่แบบว่าได้ร่มอยู่หลายจุดเลยนะครับที่เป็นร่มตรงที่ผมกลางเนี่ยก็ได้ร่มในส่วนตอนเช้าแต่ว่าตอนบ่ายก็ต้องรอบ่ายแก่ๆนะครับก็จะมีร่มมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงที่ผมบอกไปในคลิปเนี่ยตรงนั้นเป็นจุดที่เรียกว่าร่มที่สุดละกันนะครับน้ำที่นี่นะครับเอาจริงๆผมลงไปดูเนี่ยเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่มันค่อนข้างลึกไม่ค่อยเหมาะกับเด็กแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่จะลงไปแช่เล่นอะไรเงี้ยก็ได้นะครับถ้าเด็กจะลงผมก็แนะนำว่าใส่ชูชีพแล้วก็เอาเชือกมัดไว้ก็ดีนะครับปล่อยไปตามน้ำแล้วดึงกลับมาอะไรเงี้ยมันแน่นๆนะอันนี้พอได้อยู่เพราะน้ำมันไหลๆคือแล้วฝั่งมันเป็นฝั่งแบบตลิ่งสูงหมดเลยครับเพราะนั้นถ้าไหลไปเนี่ยมันหาทางขึ้นก็จะยากนะครับก็มานั่งชิวๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับลานเนี่ยสำหรับผมใส่ใจนะครับห้องน้ำเนี่ยสะอาดมากผมพูดอย่างนี้สะอาดมากแต่เมื่อคืนเนี่ยตอนที่ผมไปอาบนะครับมันน้ำอ่อยแต่กลางวันผมไปอาบไม่อ่อยนะแล้วก็ตอนเย็นที่เอาลูกไปอาบก็ไม่อ่อยนะอยู่ดีๆตอนผมกับภรรยาไปอาบน้ำมันก็เหี่ยวแต่สักพักอยู่ดีมันก็เหมือนปั๊มมันไม่ติดหรืออะไรสักอย่างนะครับห้องที่ภรรยาผมอยู่น้ำแรงปกติก็คือเขาไปแย่งห้องที่ผมใช้อาบปกติผมก็ไปห้องหนึ่งนะครับก็เหี่ยวผมก็ดีเขามีถังน้ำก็ตักอาบเอาไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสนะครับเล่าให้ฟังแต่ว่าเขาจะมีแบบจุดล้างจานจุดล้างมืออะไรอย่างเงี้ยอยู่รอบๆเลยอ่ะคือมีหลายจุดเป็นหนึ่งในลานที่ถ้าสำหรับลานไซส์ขนาดนี้นะคือมีจุดเยอะผมถือว่าโอเคมากๆก็คือใส่ใจรายละเอียดเล็กๆผมเรียกอย่างนี้นะ อย่างอื่นเหรอครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นลักษณะลานกาญจนบุรีที่เป็นลานกาญจนบุรีแต่ว่าจะอยู่บนเนินพูดง่ายๆมันจะมีลานที่แบบอยู่ชิดแม่น้ำหน่อยใช่ไหมระดับใกล้ๆแม่น้ำอันนี้ก็คือจะอยู่บนเนินวิวเนี่ยก็จะคนละแบบได้ทั้งคู่ไม่ได้สูงเกินไปไม่ได้ต่ำก็ตามที่เห็นเลยครับสวยสวยใช้แอร์ได้ไฟไม่ตกดีมีอะไรไหมอ๋อเขามีร้านอาหารขายด้วยนะครับก็คือฝากทองที่นี่ได้เลยถ้าแบบไม่ว่างมาหลายตัวคือเขามีอาหารเปิดตั้งแต่เช้าเลยครัวฝากได้ครบ3มื้อเลยนะนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับใครมีคำถามดรอปไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมรีบตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ